ครับสวัสดีครับ28มกราคม2563ผมอยู่สวนคุณอัชรานามสกุลฝรั่งไหมอ๋อไม่ค่ะ สวนของอัชก็ได้ค่ะสวนอัชราครับสวนอัชรากำลังจะตั้งชื่อเหรอ ตั้งชื่อยังไงไม่มีน้ำสักหยดเลยอะ โอเคคุณอัชครับผมออกแบบอยู่ในสมองเมื่อเช้านี้ครับคุณอัชราติดต่อผมมาหลายเดือนแล้วแหละค่ะใช่ครั้งหนึ่งก็มาผ่านอยู่ชุมแพแต่ผ่านกลางคืนผมเห็นพื้นที่ของคุณตอนนี้30กว่าไร่มุมโน้นนะผมให้คุณเก็บระบบปิดเก็บระบบปิดไปคุณอัชราพูดแบ็คกราวด์นิดนึงคุณมาจากไหนเป็นใครนิดนึงคือจริงๆแล้วอาจเป็นคนท้องถิ่นค่ะอาจเป็นคนขอนแก่นเกิดที่บ้านนอกตรงนี้แหละค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนในกรุงเทพจบที่เพาะช่างเป็นเด็กศิลป์นะคะแล้วหลังจากนั้นอาจก็ได้ทำงานเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์ให้กับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการค่ะแล้วหลังจากนั้นอาจก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศที่อังกฤษแล้วก็ได้แต่งงานกับชาวต่างชาติคนอังกฤษนะคะแล้วอยู่ที่นั่นมาประมาณ6ปีแล้วอาจก็ย้ายไปอยู่ที่นิวซีแลนด์อยู่7ปีแล้วก็ได้ศึกษาต่อที่นั่นด้วยแล้วก็ทำธุรกิจของตัวเองที่นิวซีแลนด์แล้วทีนี้อันก็กลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ทำงานอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติอันได้สอนวิชาฟู้ดแอนด์เทคโนโลยีที่นั่นนะคะเป็นผู้ช่วยอาจารย์เหมือนกันอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติที่กรุงเทพแล้วหลังจากนั้นอันก็ได้ไปทำธุรกิจเป็นของตัวเองส่วนตัวที่ภูเก็ตอะค่ะแล้วก็เริ่มถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วไงต่อแล้วชีวิตอะไรต่อหรอแล้วไอ้ก็ได้ดูคลิปกลับบ้านกลับบ้านได้ดูคลิปเกี่ยวกับการเกษตรของที่เขาติดตามแล้วก็ทำสืบเนื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงร.9แล้วก็แบบรู้สึกสะเทือนใจมากแล้วก็อยากจะกลับมาทำตรงเนี้ยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ได้กลับบ้านมาเพื่อที่จะมาเป็นเกษตรกรแล้วก็พอมาเห็นมาเห็น3ลำห้วยเมื่อเช้าห้วยน้ำไหลก็ไม่มีน้ำจะไหลใช่ค่ะแล้วลูกห้วยน้ำไหลก็ไม่มีน้ำจะไหลแล้วห้วยอะไรอีกอ่ะตอนออกสูตรเนี่ยที่เราถ่ายก็ไม่มีน้ำสักหยดเลยไม่มีน้ำครับก็แรงมากก็เห็นว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วพื้นที่เราจะเป็นยังไงนะครับวันนี้บนพื้นที่ของคุณอัด32ไร่เป็นที่มรดก36ใช่ค่ะ36ไร่เป็นที่มรดกมุมโน้นผมให้สาระสำคัญมุมที่อยู่ท่านก็อยู่ที่สูงสูงไงเพราะนี้น้ำก็แค่ทำระบบปิดระบบปิดไปอ่านภาษาเล่าว่าเด็กเด่นเฮือนหน่อยระบบปิดทีนี้ผมดู Google ตามเรดาร์คุณพรนะดู Google มาผมบอกคุณมีร่องน้ำคุณมีตำแหน่งต่ำสุดนี่ไงนี่คือตำแหน่งต่ำสุดแต่รู้สึกว่าใจดำมากยังไงอะคะใจดำใจดำนี่คือคุณดูคันดินที่น้ำจะเข้าทิศเหนือคุณมันสูงประมาณ2เมตรในน้ำมันเต้นเข้าไม่ได้คุณผมจะต้องให้คุณเอาออกให้หมดค่ะแล้วเอาคันดินเหล่านี้ไปขวางไว้ทางทิศใต้ขวางไว้ให้หมดเลยอย่าให้น้ำไหลออกจากพื้นที่ของคุณค่ะเอาคันดินพวกนี้ไปหรือทันหรืออาจจะในอนาคตนะให้คุณวางล่องเดี๋ยวตอนให้คุณมีตังก่อนให้คุณวางล่องดักก่อนเอาล่องไว้ทางด้านเอาล่องไว้ทางด้านในเอาขอไปทางด้านนอกน้ำอาบมาปุ๊บให้ลงล่องแต่ละล่องก็มีสะดือไงมีล้วงลึกตรงกลางทีนี้สรุปว่าผมคุณอยู่บนพื้นที่ร้อยกว่าไร่แล้วระบายน้ำทิ้งไม่ยอมให้เข้าบ่อเลยแล้วบ่อนี้ก็เลยแห้งดังนั้นผมเห็นท่ออยู่ตรงนั้นคุณบล็อกไว้ก่อนให้เขาสงบนิ่งแล้วในอนาคตตามแนวถนนนั้นอาจจะเป็นล่องที่มีน้ำมรกตแล้วมานี้น้ำเข้าอีกมีท่ออีกคุณดักหัวคุณดักหัวน้ำมาจากโน่นแหละชุมชนน่ะลำน้ำเชิญอยู่มุมนี้มันจะไปหาแม่เขาไงค่ะนะครับดังนั้นเราต้องเก็บไว้ในพื้นที่30กว่าไร่แต่เรารับน้ำมาจากชุมชนจากไร่จากสวนเนี่ย100กว่าไร่จากป่าชุมชนนั้นด้วยเป็นร้อยๆไร่เพราะฉะนั้นเราคำนวณว่า100ไร่คูณ 1,600 คูณ 1.6 ได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ 200,000 ค่ะ 256,000 250,000 ลูกบาทเมตรจะเก็บยังไงอ่ะมาเก็บไว้ใต้ดินดิครับเก็บไว้ใต้ดินเก็บในระบบปิด2จุด
จุดสุดท้ายถ้าเอาน้ำเข้าทางทิศตะวันออกมันจะมีขี้เลนผมจะต้องให้คุณดักหัวดักบนดักกลางดักล่างแล้วมาเบิกที่นี่ให้เข้าทางใต้ดินอย่างเดียวแล้วขอบนี้คุณเอาออกให้หมดเลยตรงนี้ถ้าจะให้สวยนะให้กำนันชาตรี น้อยโนนงิ้วมาทำเป็นวงกลมสวยๆเดี๋ยวผมจะส่งแบบมาให้ทำเป็นวงกลมสวยๆเลยคุณต้องปรับที่ตรงนี้ให้สวยซะให้ต่ำกว่าไร่อ้อยให้น้ำในไร่อ้อยดักลงตรงนี้อย่าเอาเข้ามาตรงๆเอาลงใต้ดินเพราะมันมาทางทิศตะวันออกมันจะเอาขี้เลนมาด้วยเราไม่ต้องการขี้เลนลงบ่อเราดักไว้ตรงนี้แล้วให้มันส่งลงบ่อนี้บ่อนี้ผมรู้แล้วว่าบริบทของชุมแพนี่5เมตร6เมตรเจอหินอุ้มน้ำแล้วเอาผมให้คุณขุด7เมตรขึ้นไปคุณเจอหินอุ้มน้ำแน่นอนนะครับตรงนี้ให้คุณออกแบบสวยๆนะเป็นวงกลมจานบินนะครับเป็นวงกลมจานบินผมจะให้คุณดักน้ำที่จะเข้าบ่อนี้อาจจะไม่ต้องเอาออกหมดก็ได้ให้เดินสะดวกให้มันเป็นเคิร์ฟที่รับน้ำทางใต้ดินซึมเข้าบ่อนี้เพื่อที่จะให้บ่อนี้สวยงามรับน้ำจากไร่ของคุณทั้งหมดนี่คือบริบททีนี้คุณนึกถึงชุมชนยังไงชุมชนบ้านคุณโนนอุดมเนี่ยนั่นเลยสิคะอาจารย์คุณมีตังค์อ่ะคุณก็ทำแต่ชาวบ้านจะอยู่ยังไงอ่ะคุณไปดูลำห้วย3ลำห้วยมีน้ำสักหยดไหมไม่มีผมถึงบอกว่าคุณถ้าคิดอยากมาทับช่วยชาวบ้านคุณช่วยมาสุดๆเถอะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นผู้มีอำนาจเรามาร่วมภาคประชาชนดีไหมดีค่ะครับผมฝากคุณอย่างนี้นะงวดหน้าเนี่ยผมจะเห็นความสำเร็จที่ผมไปอ่ะสามลำห้วยนั้นน่ะผมขอให้ไปล้วงทุก100เม็ดมีสะดือละ 5,000 บาทผมอยากฝากพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญกับคุณอัชราแล้วคุณไปรวบรวมพี่น้องประชาชนตั้งกองทุนให้เขาอัดให้เขาฝากเงินเข้าเพื่อที่จะให้คุณได้ขับเคลื่อนได้เงินไม่ต้องเอามาให้ผมครับให้คุณตั้งกรรมการนะไม่งั้นเขาบอกว่าคุณเอาเงินไปเชิดแล้วไปคุยกับท่านนายกอบต.ผอ.กองช่างได้คุยกับใครกับใครอ่ะที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียคือเราไม่อยากทิ้งไปใครไว้ข้างหลังโดยที่คุณอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขามาปล้นคุณน่ะยินดีช่วยค่ะเพราะฉะนั้นคุณทำเครือข่ายนะวันนี้คุณสร้างประโยชน์ให้ด้านหลังนะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ไปล้วงต่อให้ชาวบ้านสิทำยังไงให้กระจายเต็มตำบลโนนอุดมเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะฝากคุณเรื่องหนึ่งได้ไหมค่ะคุณไปตั้งกรรมการมาตั้งกองทุนมาเปิดเลขบัญชีมาค่ะผ่านเฟซผ่านไลน์คุณพยายามพูดเป็นภาษาอังกฤษหน่อยผมจะได้เงินคนฝรั่งที่อยู่ต่างประเทศที่เขามีตังค์อ่ะให้มาทำธนาคารนั้นดีแล้วเราจะเอางานของเรานี่แค่ล้วงสะดือละ5,000จุดละ5,000พอนะค่ะคุณพูดเป็นภาษาอังกฤษเลย So Govind have said that he would like to start the fund to help people in this area to have water bring back all abundance all the greens here so is he say this fund will help by he gonna set up and then ask someone come and help dig you know it's just like make a dip in every 100 meter for the water from the mountain is come underneath and then can share to all this area of this suburb that what he would like to have it happen so this one gonna happen so he gonna start and he say I can helping him yes I would love to I'm willing to help all of us here in this area and you know all the dry here the color of brown gonna change it to green we hope so thank you ครับธนาคารน้ำใต้ดินเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียว he don't want to leave anybody behind ครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างเครือข่ายคนเดียวไม่ได้คุณต้องร่วมกับพี่น้องประชาชนชาว
ชาวไชสอชาวชุมแพชาวนนท์อุดม so he would like to connect everyone together for everybody to have this kind of water the bank water so it's all this suburb and also all the chum pae people and all the khon kan people อยากจะขอความเมตตากับคนมีตังค์เยอะๆที่คนมีตังค์เยอะๆเอามาบริจาคให้เราแล้วเราจะสร้างผลงานของคุณเป็นธนาคารน้ำขึ้นชื่อขึ้นป้ายเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าเราได้สู้เพื่อคนรุ่นหลังเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่ในปัจจุบันและในอนาคตสวัสดีครับค่ะ he says he begging for people who are generous who would like to help in this area that he want to leave something behind for the next generation and generation after for them to have the water and it can change the world can change this area it start from you start from here Thank you.